<laughs> ไปแล้วอะไรอยู่บนหัวไม่รู้ <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีเลย <laughs> พี่ตัวเนี้ยนะ<อ>คือที่สวนลุมเนี่ยพี่ตัวเนี้ยเยอะมากใช่เขามีการจัดระเบียบกันอยู่ตลอดถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยนะครับพยายามที่จะมีการขนย้ายไปอยู่ที่อื่นท,ที่เหมาะสมกว่าเพราะว่ากลัวว่าพี่ๆเหล่านี้เขาจะมารบกวนพี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลังกายใช้บริการของสวนลุมแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันมันยากคุณกนลกนวลท่านผู้ชมเพราะว่า ลักษณะพฤติกรรมของของตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาจะวางเวลาถึงช่วงที่ที่เขาจะออกไข่เนี่ยเขาจะไปเก็บไข่ไว้รักษาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโอกาสในการไปหาไข่เจอเนี่ยมันยากมากมแล้วพอหาไข่ไม่เจอพอลูกเขาแพร่พันธุ์ออกมาเนี่ยมันก็ต่อต่อกันไปโดยไม่สามารถที่จะควบคุมประชากรได้นะครับล่าสุดนะตอนนี้หลังจากมีกระแสว่าโอ้โหตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินีเนี่ยดูแลยากเหลือเกิน S 1> <S 1> ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ไหนๆก็ไม่สามารถจัดระเบียบได้แล้วควบคุมจมํานวนประชากรยากเหลือเกินแล้วเพราะฉะนั้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยเปลี่ยนเป็นการจัดทัวร์แทนฮะโดยกรทมเตรียมจัดทัวร์นำชมตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินีเพราะฉะนั้นพอทีมข่าวของเราได้รับทราบข่าวนี้ก็เลยลงพื้นที่เลยไปดูซิว่าตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินีเนี่ยเขามีความไปอยู่ยังไงแล้วอยู่ร่วมกับมนุษย์ ปัจจุบันดีได้ยังไงนะฮะาะปรากฏว่าพอลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะไม่ต้องไปหาเลยปวดโฉมเลยจะเจอพี่ๆเขาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่แบบปกติสุขทั่วไปกับคนเนี่ยนะฮะที่ไปนั่งพักผ่อนกด็ดีขี่จักรยานไปวิ่งออกกำลังกายชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็รู้สึกว่าก็อยู่ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไระนะครับชาวต่างชาติก็จะาเมซิ่งหน่อยก็จะไปถ่ายรูปเขาก็จะงงว่า เออ Amazing Thailand เขาไม่ค่อยเจอไงเออว่าคนอยู่กับตัวเงินตัวทองแบบผาสุกแบบนี้ได้ยังไงนะฮะจากการสอบถามคนรอบข้างเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเงินตัวทองเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้จะออกมาเฉพาะช่วงเวลาที่แดดจะจัดจัดเหมือนกับออกมาอาบแดดอะอลักษณะคล้ายกับจรเะเข้ที่ชอบอาบแดดเหมือนเหมือนกันเลยนะครับโดยเมื่อวันก่อนพลตํารวเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมก็ได้บอกว่า จากกรณีที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการชวนชาวกรุงเทพนะฮะรวมถึงชวนทางกรทมเนี่ยให้จัดทัวร์ชมตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินี mm hmm. ทางท่านผู้ว่ากรทมก็บอกว่ายินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจ mm hmm. เนื่องจากว่าจากหน้าที่การจับสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน mm hmm. โดยทางกรทมทำได้เพียงแค่ดูแลสถานที่ ไม่ให้ตัวเงินตัวทองเหล่านี้ไปสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะเพียงเท่านั้นเองนะครับโดยจากข้อมูลที่ผ่านมาเมื่อปี59เนี่ยก็มีการจับตัวเงินตัวทองไปแล้วเพื่อเป็นการลดประชากรโดยนําไปส่งที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนที่อเาเภอจองบึงจังหวัดราชบุรี150ตัวต่อจากนั้นเมื่อปี60จับไปอีก150ตัวนะครับแล้วก็ทางกรทมเนี่ยคาดว่าสวนลุมน่าจะยังเหลือตัวเงินตัวทองอยู่ประมาณ400ตัว แต่กรมอุทยานบอกว่าวิธีการนับของเจ้าหน้าที่กทรทมเนี่ยมันดูแปลกๆใช้วิธีการนับจํานวนตัวเอาอะ,ะให้คนเดินนับเอาซึ่ง<อ>มันมีความเป็นไปไ,ได้ที่จะคลาดเคลื่อนมันจะงไงไหมอะอสมมุติว่นับตัวนี้แล้วอยู่ดีตัวนี้ไปโผล่ที่นึง่งก็จะนับซ้ํากันเพราะฉะนั้นทางกรมอุทยานเนี่ยเขาบอกว่า เขาเคยส่งเจ้าหน้าที่มานับนะไม่ถึง400ตัวอยู่ที่ประมาณสัก160-170ตัวนี่แหละนะโดยประมาณแต่ว่าเท่านี้ก็จัดทัวร์ได้แล้วนะเราจะจะมีการประสานแล้วไม่รู้ว่ารูปแบบของทัวร์จะออกมาเป็นยังไงจะมีการแบบเดินไหมเดินชมไหมหรือว่าจะเป็นการนั่งรถชมกันดูไปก็น่าจะขนลุกไปเหมือนกันนะอันนี่แหละค่ะเคยไปเหมือนกันไปวิ่งที่สวนลุมแล้ววิ่งวิ่งอยู่โอ้โหเจอน้องตัวเงินตัวทองพาดผ่านถนนเลยน้องเขาก็ไม่หลบนะคือเราเนี่ยเป็นคนวิ่งจะต้องหลบ เองคือเหมือนเขาชินกับคนแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของระบบนิเวศล่ะค่ะถือว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศนะเขาจะไปกินศาสตร์กินพืชต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโอ้โหส่วนลุมกลางกรุงแบบนี้แต่ว่าธรรมชาติหรือว่าแหล่งทรัพยากรต่างๆก็ถึงถือว่าสมบูรณ์อยู่เพราะว่าตัวน้องๆแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ทลยน่ใหญ่มากไม่รู้จะกินอะไรกันไปนักหนาเนี่ยล่ละค่ะ ดูรายการสดช่อง New 18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว8ิอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง